ท้ายนะครับในเบรกนี้นะครับกับในวดาวออนทีวีนะครับเรามาพร้อมกับเรื่องของคุณตาวัย73ปีที่อยู่กับต๊อบเก่าผุพังไร้ทั้งไฟไร้ทั้งน้ำไร้ทั้งคือไม่มีอะไรใช้เลยกินข้าวก้นบาตรประทังชีวิตนะครับไปดูภาพหน่อยครับเป็นเว็บไซต์ของไทยรัฐนะครับที่มาฝากนะครับอยู่ที่ชัยนาทครับเป็นคุณตาวัย73ปีนะครับอยู่ในกระต๊อบสภาพเก่าๆโอ้โหก็อยู่ลำพังคนเดียวมากว่า10ปีนะครับน้ำไฟก็ไม่มีใช้ห้องน้ำก็ไม่มีนะแม้กระทั่งห้องน้ำเนี่ยก็ต้องห้องน้ำก็มีอ่ะต้องอยู่แบบยากลำบากนะครับเวลาฝนตกก็มีหลังคาที่ผุพังมีน้ำรั่วจนนอนกับไปนอนไม่ได้เวลาจะขับถ่ายก็ต้องขุดหลุมกลบอ่ะในป่าหลังกระต๊อบและทุกวันนี้นะครับคุณตาก็อาศัยข้าวก้นบาตรประทังชีวิตนะครับน้ำซ้ำก็ยามป่วยไข้บ่อยครั้งก็ต้องนอนซมให้อาการมันดีขึ้นเองอ่ะนะว่าไม่มียากินนะฮะคือถ้าโชคดีหน่อยก็มีคนผ่านมาก็ได้ยาจากผู้ใจบุญบ้างอะไรบ้างแต่ก็ยังพอมีรายได้บ้างจากการได้เบี้ยอย่างชีพเดือนละ700จะเรียกว่าอะไรจะพอที่ไหนล่ะอันนี้จะเรียกว่ารายได้เลยจะพอที่ไหนล่ะนะฮะก็อยากจะวิงวอนนะครับใครที่พอจะช่วยเหลือคุณลุงได้นะครับโดยคุณลุงเนี่ยบอกว่าอยากได้สังกะสีมามุงหลังคากันฝนกับห้องน้ำเอาไว้ขับถ่ายให้ถูกต้องตามสุขลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็เงินเอาไว้ซื้อยายามเจ็บป่วยนะครับก็สามารถที่จะประสานได้กับทางปลัดอำเภอเมืองชัยนาทครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นหน้าจอนะครับผม0812814029นะครับไม่ทราบว่ามีเบอร์เลขหมายไหมอ่ะอันนี้เป็นเบอร์ของทางปลัดอำเภอเมืองชัยนาทในชีวิตของเราบางคนลำบากก็ลำบากนะมากมากเลยไอ้คนรวยก็รวยจังรวยซ้ำรวยซ้อนรวยแบบไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะรวยจนไม่รู้จะเอาเงินไปใช้อะไรถ้าไม่รู้ก็เนี่ยถัดดูรายการพวกนี้ครับแล้วก็ครับเห็นแล้วก็อย่าปล่อยผ่านไปคือความรวยที่ล้นหลามของคุณบางครั้งมันจะสร้างรอยยิ้มที่ยิ่งใหญ่ให้กับคนที่เขาขาดจริงๆเยอะมากๆแล้วคนรวยคนหนึ่งนะที่คิดว่าอยากจะช่วยเหลือนะคุณสามารถนำเงินของคุณเนี่ยที่แบบเป็นเศษๆเนี่ยคนมีเป็นพันล้านเงี้ยคุณโยนไปให้เขาสัก50,000ทำบ้านทำอะไรเงี้ยมันก็เป็นความสุขเหมือนคุณให้ชีวิตคนใหม่อะใช่ชีวิตใหม่จริงๆนะเพราะคุณซื้อกระเป๋าใบหนึ่งแสนสองแสนเป็นล้านใช่เขามีนะครับผมอ่ะจากเรื่องของคุณลุงคุณตาเราก็ฝากไว้แล้วกันนะครับใครที่อยากจะช่วยเหลือก็ย้ำไว้แล้วกันกับการที่จะช่วยผ่านทางปลัดอำเภอเมืองชัยนาทนะครับอีกหนึ่งเคสครับเป็นโครงการดีมากเลยครับผมนะครับเป็นโครงการ1ชั่วโมงแห่งความดีนะครับรณรงค์เก็บขยะรักษาความสะอาดปีที่4นะครับผมงานนี้ก็เป็นการที่จะปลูกฝังจิตสำนึกฝึกฝนวินัยให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาจิตใจที่ยั่งยืนนะครับจัดขึ้นวันศุกร์ที่27ก็คือพรุ่งนี้ครับผม27พรุ่งนี้ครับผมเวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับสถานที่เก็บขยะโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับจุดนัดพบลงทะเบียนหน้าห้องน้ำเกาะพญาไทนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราก็ขึ้นมาที่ volunteerspirit.org/event/9362 นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครใช่ใช่จิตอาสาเป็นอาสาสมัครที่อยากจะทำความดีทำความดีนะครับฝากไว้แล้วกันนะครับอ่ะเรื่องสุดท้ายเรื่องท้ายครับผมมีคนถามมาเหมือนกันนะว่าเยอะมากส่งมาหาผมในเฟซเสื้อสั่งได้ไหมสั่งได้ไหมผมก็เลยให้หน้าเพจไปนะครับย้ำนะฮะว่าเสื้อตัวนี้นะฮะคือจริงๆมันมีหลายสีแหละแต่เราขอเป็นสีดำก่อนแล้วกันครับแล้วพูดข้อมูลก่อนครับมีหลายไซส์ S เนี่ย3ตัวตอนนี้มีในสต็อกคือตอนที่เราไปลื้อสต็อกมาให้เนี่ยว่ามีเหลืออยู่ไหมก็พบว่าเหลือนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าลื้อบางทีฝุ่นตลบเหลืออยู่ประมาณ31ตัวใช่ไหมพอเราทำมาประมาณเสือมีแค่11ตัวแต่นี่เสื้อหรือ31ตัวเลยเหรอใช่เพราะเราสต็อกมากกว่าเสื้อมากกว่าเสือนะสต็อกนี้เราทำมาทั้งหมด40ตัวเป็นรายการพวกดีเลยครับผมเหลือไซส์ S 3ตัวไซส์ M 17ตัวไซส์ L 11ตัวครับผมครับผมสนใจอินบ็อกซ์มาที่แฟนเพจเนวัตดาวออนทีวีครับผมนะครับเลขบัญชีขึ้นหน้าจอไหมขึ้นหน้าจอแล้วหน้าจอเลยจ้าราคาตัวละ 3,500 บาทนะครับผมอะไรนะฮะอะไรสูงเกินตัว350บาทครับผมนะฮะก็คิดว่าหลายคนคงอยากจะมีเป็นคอลเลคชันแหละหรือว่าเป็นรุ่นอันลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับคือพอหมดแล้วก็ผลิตใหม่หมดแล้วก็ผลิตใหม่เฮ้ยลิมิเต็ดอะไรเงี้ยนะใช่ครับคือเราจะมีนี่รุ่นลิมิเต็ดพอรุ่นใหม่ปุ๊บเราก็จะเอาโลโก้กลับหัวมาด้านขวาพอรุ่นนี้ก็กลับหัวคว่ำแล้วกลับมาอีกข้างนึงเป็นสีคอลเลคชันชีวิตดูไม่ค่อยมีสาระนะไม่มีแก่นสารเออชีวิตดูไม่ค่อยคุยอะไรที่มันเป็นสาระไม่ได้คือถ้าใครมีปัญหาชีวิตอะไรอย่าไปคุยกับเขาทีมงานย้ำมานะครับว่าเสื้อตัวนี้เป็นรุ่น
แขนแบบอายุของเน่ทำไมแขนสั้นแขนนะเป็นรุ่นแขนสั้นแขนยาวเป็นรุ่นอะไรเนี่ยนี่ต่อแขนเองเหรอหรือว่าพิเศษสำหรับพิธีกรพิเศษสำหรับเน่ตอนแรกก็ใส่ดีหรอกสักพักเริ่มโหดก็โอ้โหเดี๋ยวเอวลอยอ้วนอ่ะทีมงานเสื้อเนี่ยเฮ้ยถามจริงว่าทีมงานเราทำงานที่นี่มาเป็นปีกว่านะรายการเนี่ยเสื้อวนอยู่เนี่ย 2-3 ตัวใช่ไม่เคยซักให้ด้วยเหม็นชิบหายเลยได้ซักเขาซัก2เดือนครั้งใช่ก็เป็นบางทีสังเกตไหมในเวลากลับบ้านอ่ะลองให้ฮิวดูหลังว่าจะมีพวกเชื้อลงเชื้อราขึ้นกากเกลื่อนขึ้นมามาจากเสื้อทีมงานนี่แหละนะฮะย้ำเลยโรคผิวหนังเนี่ยก็มาจากทีมงานนี่แหละนะฮะก็บางทีก็อาจจะแบบเอาไปเช็ดรถบ้างอะไรบ้างเอาไปปัดฝุ่นบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับเราเนี่ยเอฟเฟกต์เนี่ยเจ็บจริงเอฟเฟกต์นี่โสโครมากเขาบอกว่าเราอาจจะมีทำรุ่นนี้หมดเราอาจจะมีทำรุ่นใหม่ออกมารุ่นใหม่มาใช่นะครับก็คือแบบเป็นเสื้อดำเปล่าให้คุณเป็นสกินเองใช่เอาไว้ไปงานพิเศษเสื้อดำเหลวมานะครับสัญญาครับว่าสัปดาห์หน้าจะกลับมาแบบสดๆนะครับคุณสามารถที่จะโต้ตอบคุยได้ตามปกติเพราะว่าสัปดาห์นี้เราทำเพื่อนเองจริงเพราะว่าเขาก็ไปลงพงลงแพเพราะว่าอะไรเพื่อคนที่เขารักก็คือฮิวกับวันไหน23 24 25วันลอยกระทงด้วยนี่ใช่โหดีจังเลยได้ข่าวว่าปีนี้วางแผนว่าจะปล่อยฮิวไปกับสายน้ำพูดมากครับแต่ว่าพูดอะไรไม่ค่อยฟังไปนะอ่ะขอทุกคนมีความสุขนะครับก็น่าจะมีอยู่นะเคยมีบางที่เนี่ยเขาจะจัดลอยกระทงอีกวีคนึงจบเถอะจะไปซื้อหนมเค้กให้ฮิวเดี๋ยวไม่ทันอ้าวจริงเหรอแล้วแหวนเพชรไม่ซื้อเหรอแหวนมั่นอ่ะเอาหนมเค้กก่อนงานแต่งอ่ะจะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยอ๋อเหรอเนี่ยนะครับอ่ะวันนี้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกัน3 ทุ่มกับเนวดาวทีวีครับเดี๋ยวครับวันนี้เราสองคนสวัสดีครับครับผม